การถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นประเทศที่ส่งผลเชื่อมโยงไปยังมิติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดความเหลื่อมล้ำทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ให้เราเห็นว่าการวัดความยากจนสามารถวัดได้หลายมิติโดยครอบคลุมถึงการขาดแคลนขัดสนหรือโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือของภาครัฐโดยมิติด้านการศึกษาก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความจนด้วยซึ่งผลสำรวจในปี2564พบว่าในภาคการศึกษามีเด็กๆหลุดออกจากระบบถึง 2.8 แสนคนความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของการจัดการศึกษาจึงเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เด็กและเยาวชนในสังคมยังต้องรอการแก้ไขเยียวยาเป็นจำนวนมากความเท่าเทียมและมาตรฐานการจัดการศึกษาถูกใช้มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกคุณภาพชีวิตของผู้คนแต่เมื่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากลับกลายเป็นหนึ่งในมิติของความยากจนด้วยสภาพการที่ซับซ้อนเช่นนี้การระดมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจึงเป็นหนทางการแก้ไขปัญหาโดยเกิดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทมูลนิธิองค์กรหรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐภายใต้หลักการสำคัญของโครงการคือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนและให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในพื้นที่รอบโรงเรียนโดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหรือร่วมบริหารโรงเรียนอย่างจริงจังคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาจึงได้ศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนาที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนในชุมชนได้เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาเชิงคุณภาพโดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาดูงานณโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งพบว่าโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานั้นโรงเรียนใช้หลักการและแนวทางของการร่วมพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนชุมชนและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของโรงเรียนแต่ละที่มีประเด็นงานที่น่าสนใจมีเทคนิคการทำงานที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆของผู้บริหารครูและชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการให้นักเรียนมีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพพัฒนาทั้งตัวเองและประเทศได้ในสัปดาห์นี้พบกับเจาะประเด็นกับกรรมาธิการกันนะคะซึ่งจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำกรณีศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการวุฒิสภารายสัปดาห์นะครับวันนี้ผมธีรพงษ์ธนันรับหน้าที่แทนคุณธนทรสุขดี1วันนะครับก็กลับมาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกันต่อรวมถึงการลงพื้นที่ของสวพบประชาชนแล้วก็ยังมีงานของตสรด้วยคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนึงฟังชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานะครับจะไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำลดความยากจนด้านไหนอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปรองประธานคณะกรรมการคนที่1ตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับแน่นอนว่าเรื่องความยากจนโอ้โหมันมีหลายมิติเหลือเกินหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยจะมาแก้กันยังไงกับในเรื่องของการศึกษาเห็นว่าล่าสุดคณะกรรมการเนี่ยลงพื้นที่ไปศึกษาเรื่องของโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยใช่ครับถ้าฟังดูชื่อแบบนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นชื่อโรงเรียนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือชื่อการศึกษาเนี่ยคือศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องอื่นมาก่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาอันนี้ไม่นับเรื่องอื่นเรื่องแหล่งน้ำเรื่องที่ดินทำกินเรื่องอะไรนะฮะครับเฉพาะว่าด้วยการศึกษาเนี่ยเราศึกษา2เรื่องเรื่องที่1เนี่ยดูการศึกษาที่เรียกว่า civic education หรือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเรากรณีศึกษา2ประเทศประเทศ1คือเยอรมันครับประเทศที่2คือเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้นะครับตรงนี้ก็เราศึกษาแล้วรายงานต่อสภาแล้วความจริงรายงานวันเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่าแล้วในประเทศไทยมันมีไหมมันต้องมีสิด้วยภูมิปัญญาแบบเรานี่มันน่าจะมีเราก็ระดมความคิดกันว่ามันมีที่ไหนเราอยากจะไปดูก็เนมชื่อกันมาเยอะแยะหมดที่ภูเก็ตไหมครับที่ภูเก็ตก็มีโรงเรียนที่เป็นนานาชาติมาจากโรงเรียนจีนก่อนอะไรเงี้ยนะหรือโรงเรียนแบบสัตยาไสที่ทางลพบุรีอะฮะสัตยาไสสัตยาไสของท่านดร.อาจองค์ชุมสายอย่างเงี้ยฮะแล้วของอาจารย์มีชัยแล้วของหลายๆอื่นในที่สุดเนี่ยเราก็บอกว่าถ้างั้นเราลองเลือกดูในโรงเรียนของคุณมีชัยดูก่อนเพราะว่าจะทำมากกว่าเพื่อนครับคือที่อื่นเขาก็จะทำแห่งเดียวของเขาครับแต่อันนี้เขาขอเป็นเครือข่ายเราก็เลยลองเลือกก็เลือก4แห่งครับนะฮะก็มีที่เชียงรายแล้วก็มีที่บุรีรัมย์แล้วมีที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือสมุทรสาครบุรีรัมย์มี2แห่งเลยบุรีรัมย์2แห่งครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ความจริงมีที่อื่นอีกชลบุรีมีอะไรต่างๆนะครับก็เราก็ลองลงพื้นที่ดูของจริงแต่ขณะเดียวกันก็เราก็รีวิวว่ามันมีที่ไหนบ้างเอาทำข้อมูลมาทั้งประเทศมันความเป็นมามันอย่างนี้นะครับคือเมื่อปีประมาณปี61เขามีคณะกรรมการThailand 4.0 ครับผมประเทศไทย 4.0 มีคณะกรรมการชุดนั้นอยู่ผมเองตอนนั้นผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วท่านอาจารย์มีชัยก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยคุณบรรทูลล่ำซำก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะเราก็ประชุมวันนั้นเนี่ยมีมติคือนายกรัฐมนตรีนี่เป็นประธานนะครับก็มีมติทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยอย่างน้อย2เรื่องเรื่องที่1ผ่านไปแล้วก็คือน่านแซนด์บ็อกซ์ให้คุณบรรทูลล่ำซำครับเป็นคนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าเขาหัวโล้นนะครับที่จังหวัดน่านแล้วมาเรื่องที่ถัดมาอีกเรื่องคือเรื่องของอาจารย์มีชัยก็คือโรงเรียนร่วมพัฒนานะฮะตรงนี้ก็จากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่ค่อยได้ไปสนใจหรอกผมก็ไปทำงานอื่นเขาแต่ว่าในวันประชุมนั้นเนี่ยผมก็นั่งข้างกับทางนี้ก็คุณบรรทูลทางนี้ก็คุณมีชัยแล้วผมอยู่ตรงกลางบอกว่าถ้างั้นเนี่ยท่านอาจารย์สองท่านเนี่ยได้รับภารกิจไปเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยนี่บอกนะผมยินดีจะช่วย นี่นี่ทิ้งกันไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับจนกระทั่งผมมาเป็นสวแล้วก็มาดูเรื่องความยากจนทีนี้ประเด็นความยากจนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาชนะความยากจนเพราะดูจากตัวเราครับเราก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านเราไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเราแต่เรามีโอกาสได้เรียน
ได้รับการศึกษาแล้วเราถึงเปลี่ยนสถานะของตัวเราเองแล้วเรากลายเป็นผู้นำของชุมชนก็เปลี่ยนสถานะของชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านตำบลของเราไปด้วยอันนี้คือสภาพคนในสังคมไทยส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ปัญหาความยากจนของปัจเจกนะฮะอันนี้เนี่ยคือข้อสรุปของเราทีนี้ถ้าการศึกษาเป็นแบบนี้เนี่ยมีศักยภาพแบบนี้แล้วการศึกษาของเราเป็นอย่างไรมันถึงทำให้เราเอาชนะความยากจนไม่ได้สักทีเลยเราก็พบว่าอย่างนี้ครับ เราไปคุยกับคุณมีชัยเนี่ย คุณมีชัยให้ภาพอย่าลืมว่าคุณมีชัยเนี่ยท่านเดิมเนี่ยท่านอยู่สภาพัฒน์ครับอันนี้เรื่องเมื่อตั้งแต่ท่านเป็นโกโบรินะเป็นดาราเมื่อ 30-40 ปีก่อนนะฮะแล้วท่านก็ลาออกจากสภาพัฒน์มาทำเรื่องวางแผนครอบครัวนะฮะวางแผนครอบครัวเสร็จแล้วท่านก็ไปพบในชนบทเนี่ยปัญหาคือโจโง่จนโง่เจ็บ3อย่างเนี่ยเป็นวงจรที่คนจนนะฮะจนโง่เจ็บอยู่ตรงเนี้ยท่านก็ในใจท่านคิดว่าท่านต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนเนี่ยในชนบทให้ได้นอกจากทำเรื่องวางแผนครอบครัวแล้วเนี่ยท่านก็เลยตั้งสมาคมขึ้นมาเรียกว่าสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนแล้วก็ทำหน้าที่นะฮะเป็นสมาคมแล้วต่อมาท่านก็มีมูลนิธิอื่นของท่านทำงานพัฒนาพูดง่ายๆทั้งหมดคือทำงานพัฒนาชนบทที่เหมือนกับต่อยอดจากงานวางแผนครอบครัวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยท่านทำไปท่านก็เห็นเด็กยากจนท่านก็เนื่องจากท่านเป็นคนเป็นนักหาทุนท่านมีชื่อเสียงในระดับโลกนี่เพราะนั้นท่านไปขอทุนจากต่างประเทศจากอะไรต่างมาท่านทำอยู่5ปีครับคือหาทุนมาแล้วให้ทุนเด็กเป็นรายคนนะฮะท่านทำอยู่5ปีแต่ท่านสรุปกับตัวเองว่านี่ท่านพูดให้ผมฟังนะครับก็ท่านสรุปกับตัวเองว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยคือมันเด็กมันเดือดร้อนเอาก็ให้ทุนไปเสร็จแล้วเนี่ยระบบการศึกษาวิธีการสอนการเรียนในห้องเรียนมันเหมือนเดิมครับมันไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากจนได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเรียนเพื่อการแข่งขันเป็นเลิศแต่เด็กเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นเลิศอยู่ได้แค่คน2คนคือแต่อีกเป็น100คนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนคำเปรียบเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะให้ปลาเขาแต่ว่าไม่ได้สอนเขาหาปลาใช่ครับน่าจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ระบบการเรียนการสอนของไทยเนี่ยในระบบโรงเรียนทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ย คือมันสอนที่เรียกว่าสอน knowledge base คือใช้ฐานความรู้มาจากไหนครูเอามาจากไหนไปดูตำราไปเรียนมาก็เป็นความรู้ของคนอื่นจากทั่วโลกเลยแล้วก็เอามาสอนเด็กก็จำคอนเทนต์คือสาระคือจำความรู้ที่ครูสอนให้จดเลคเชอร์กันใหญ่เสร็จแล้วครูก็ออกข้อสอบตามตัวเองสอนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ฮะเด็กก็จะรู้หมดเลยว่าปารีสนะเป็นเมืองหลวงของประเทศใดอะไรต่างแต่ว่าเรื่องในชุมชนของตัวเองไม่ค่อยรู้ว่าไอ้หนองน้ำตรงนี้เนี่ยมันทำไมมันเน่า อะไรอย่างนี้จะไม่รู้ความจริงในแผ่นดินไทย มันไปท่องจำคือท่องความรู้ครับทีนี้เนี่ยกฎหมายพรบการศึกษาเนี่ยหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนจากฐานความรู้เนี่ยมาเป็นฐานเขาเรียกว่า competency คือฐานสมรรถนะครับฐานสมรรถนะนี่นอกจากความรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพเรียนไปเพื่อมีอาชีพมีสัมมาชีพเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยพอเรียนไปเนี่ยก็จะถึงแม้จะออกกลางครันด้วยเหตุใดก็ตามแต่เด็กเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้จะไปครับถ้าโรงเรียนนั้นมีฐานทำเกษตรเขาก็สามารถเอาประสบการณ์จากตรงนี้ไปประกอบอาชีพของเขาได้นะครับแบบนี้ครับเอาตัวรอดด้านเอาตัวรอดวิชาชีพประกอบอาชีพได้ที่โรงเรียนให้โครงการต่างๆไปได้มีรายได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่แห่งทั้งหมดแล้วคณะกรรมการเนี่ยทำไมถึงต้องเลือก
4แห่งนี้แล้วไปศึกษามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยเขาทำมา3ปีล่วงหน้าตั้ง61 62 63 64เนี่ยนะครับเขาทำมาเนี่ย195โรง195โรงเนี่ยก็เข้มแข็งบ้างไม่เข้มแข็งบ้างอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีแตกต่างจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าโครงการเนี่ยชัดเจนที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะมีพวกภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องทุนช่วยในเรื่องของอะไรล่ะความรู้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงนะฮะระบบพี่เลี้ยงนี่สำคัญมากนะครับ เขาเปลี่ยนคอนเซปต์เนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนแต่เดิมเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เรียนของเด็กเป็นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยของคุณมีชัยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคอนเซปต์เลยเป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทุกเพศวัยไม่ได้แค่เฉพาะนักเรียนละไม่ใช่นะทุกเพศวัยเลยนะครับสามารถเปลี่ยนจากตรงจะเปลี่ยนจากห้องเรียนสำหรับเด็กเนี่ยเป็นที่เรียนรู้หมดเพราะฉะนั้นในลานในสนามในแปลงผักในเล้าไก่ในอะไรต่างมันเป็นที่เรียนรู้หมดนะครับเด็กเนี่ยเรียนรู้จากไอ้ฐานการเรียนเนี่ยฮะเสร็จแล้วเด็กก็เอาไปชวนไปถ่ายทอดกับทางผู้ปกครองในเขาใช้เงินเนี่ยประมาณเฉลี่ยประมาณแห่งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 3-4 แสนบาทนะครับใน 3-4 แสนบาทเนี่ยเขาใช้เวลาทำงานเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีนะครับใน 3-4 แสนบาทเนี่ยเขาทำ8ขั้นตอน ขั้นตอนที่1เนี่ยอันนี้เป็น195แห่งเนี่ยเราลองเลือกไปดู4แห่งที่ว่าเนี่ยนะฮะเราก็คงไปดูทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เลือกเอาเจาะดูคือทางอีสานไปดูเหนือที่เชียงรายอีสานก็ดูที่บุรีรัมย์ที่กรุงที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะก็อยู่ที่เป็นแบบชุมชนแบบโรงงานคนลักษณะอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ เราก็พบว่าเขาทำเนี่ยมี8กิจกรรม1เริ่มต้นเลยเนี่ยครูและก็ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนถ้ามีอยู่6คน7คนก็ต้องมาเข้าหลักสูตรครับเหมือนกับสัมมนาสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทางให้เป็นในทิศทางเดียวกันว่าเรากำลังจะทำอะไรกันเราจะเปลี่ยนโรงเรียนแบบไหนแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะเปลี่ยนจากฐานความรู้เนี่ยไปสู่ฐานใน competency หรือสมรรถนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างไรอันนี้ก็อันที่สองเนี่ยเขาลงทุนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไอ้โครงสร้างก็คือฐานเรียนรู้เนี่ยเช่นถ้าฐานเรียนรู้ในเรื่องของปลูกผักอะไรผักบุ้งเห็ดนะหรือถั่วงอกหรือนั่นหรือนี่ทำปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยที่ต้องใช้ในการเนี้ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาอย่างไรคิดร่วมกันออกแบบใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้พอจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยตัวสำคัญนะครับพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือทางสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนของคุณมีชัยเขามีศูนย์ของเขาเนี่ยอยู่ทุกภาคเลยนะครับสมัยก่อนผมอยู่พิษณุโลกเนี่ยผมยังทำงานร่วมกับทางศูนย์ของเขาที่พิษณุโลกนะฮะตรงนี้เขามีอยู่เงี้ยก็อาศัยศูนย์พวกนี้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในบริเวณนั้นนะครับพี่เลี้ยงเนี่ยสำคัญพี่เลี้ยงต้องเป็นนักพัฒนาและเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ด้วย มีอาวุโสพอสมควรที่จะ คุยกับคุณครูได้อะไรต่างๆนะครับอันที่3เนี่ยก็พอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาให้ทุนเขาตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยทำธุรกิจของเด็กเช่นเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้รับดูแลถังเพาะผักบุ้งเลี้ยงเบาะผักบุ้งอยู่3-4กระถางเนี่ยนะฮะตรงนี้เอาเงินลงทุนไปแล้วก็ได้ผักบุ้งขายก็เอามาคืนขายที่ไหนขายในชุมชนขายให้กับโรงเรียนโรงเรียนมีอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวันที่ได้จากกระทรวงศึกษาเนี่ยได้ไปเนี่ยมันก็สามารถเอามาซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมฮะมาประกอบอาหารนะครับซื้อไข่ไก่ซื้ออะไรต่างๆแบบเนี้ย
มันก็เด็กเนี่ยก็มีรายได้พอเด็กมีรายได้แล้วเนี่ยเด็กก็จะฝากเงิน1ก็ใช้คืนกองทุนอีกอันหนึ่งก็คือฝากเด็กบางคนเนี่ยมีเงินฝาก 2-3 หมื่นบาทแค่เรียนที่โรงเรียนนี้ได้แค่ 2-3 ปีเนี่ยเขามีเด็กจึงมีความมั่นใจผมไปที่ที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเนี่ย มันแล้วแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยเศรษฐกิจของภูเก็ตของคนทั้งเกาะเนี่ยท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยคือจีนแต่ถอยไปนะตอนนี้เพราะจีนยังไม่เข้ามาเต็มที่ตอนนี้รัสเซียขึ้นมานำหมายความว่าพวกเด็กที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาควรจะเรียนภาษาโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ในภูเก็ตเนี่ยถ้าจะมีนะสอนภาษาเรียนด้านภาษาภาษาจีนสอนภาษาจีนแน่นอนโอ้โหรายได้ดีแน่นอนแล้วมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงินจะกระจายมาสู่คนภูเก็ตจริงๆใช่ไหมครับคุณหมอครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนครู่เดียวได้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามการดำเนินงานกันต่อที่เหลือนะฮะว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยเนี่ยในส่วนที่เหลือเนี่ยเขาได้มีการขับเคลื่อนเรื่องไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ 1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที3. มันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายอย่าดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายมาติดตามชมช่วงที่2ของเจาะประเด็นกับกรรมาธิการการต่อนะคะในช่วงนี้มาติดตามรูปแบบการศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะกลับมาตามกันต่อกับรายการวุฒิสภารายสัปดาห์นะครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของการลดความยากจนแล้วก็ลดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำกันด้วยนะครับแล้วก็การดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาปัญหาความยากจนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานะครับซึ่งเรื่องนี้เขาไปทำกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกับเด็กส่งเสริมให้เด็กไทยอีกหลายๆโรงเรียนนะฮะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยมีอาชีพขึ้นมา
นะครับเด็กครอบครัวที่ยากจนต่างๆนานาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันไปแล้วว่าแนวทางของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่ายังไม่หมดครับผมยังนั่งอยู่กับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปกันนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการดำเนินงานไปครึ่งทางอีกครึ่งทางที่เหลือเป็นยังไงบ้างฮะก็คือเมื่อกี้พูดถึงกองทุนกองทุนเนี่ยสำหรับพัฒนาธุรกิจของเด็กนักเรียนครับมีอีกอันอีกกองทุนหนึ่งเนี่ยเป็นกองทุนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับชุมชนเขาแยกกันหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เด็กมาเรียนเนี้ยหรือไม่ใช่เด็กไม่มีเด็กมาเรียนก็แล้วแต่เถอะแต่คนเป็นคนในชุมชนเป็นคนยากจนสามารถมากู้ยืมเงินกองที่สองเนี่ยเอาไปแล้วก็ทำแบบที่เรียนรู้จากเด็กเงินนี้มีเยอะขนาดนั้นเลยฮะก็ไม่มากเงินไม่มากหรอกครับเช่นกองทุนแรกเนี่ยอาจจะเงินสักประมาณ 5-6 หมื่นกองทุนที่2ก็ 5-6 หมื่นแต่มันหมุนเวียนกลับมันหมุนเวียนกลับแล้วมันจะค่อยงอกเงยอย่างน้อยเวลาอุบัติเหตุหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็จะมีเงินก้อนนี้ช่วยเหลืออยู่เงินก้อนนี้ช่วยเหลืออยู่ครับครับครับอันนี้ก็แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้พวกผู้สูงอายุผู้สูงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีกี่ครอบครัวเด็กนักเรียนเนี่ยออกไปทำงานชุมชนมันห้องเรียนของเด็กเนี่ยมันออกไปนอกโรงเรียนแล้วนะฮะครับนอกจากนอกห้องเรียนแล้วเนี่ยมาอยู่ในสนามอยู่ในแปลงต่างๆแล้วเนี่ยเขายังไปที่ชุมชนไปทำงานการที่เด็กเนี่ยเข้าไปทำงานกับชุมชนเนี่ยมันได้หล่อหลอมความรู้สึกของเด็กเนี่ยในการรักพ่อแม่พ่อแม่คนยากคนจนต่างๆทั้งหลายรักประชาชนพูดง่ายๆจิตใจที่จะรับใช้ประชาชนเนี่ยมันจะมีมันจะถูกปลูกฝังอันนี้มันสิ่งที่ได้ตามมาคือจิตสำนึกสาธารณะและจิตสำนึกที่เป็นแบบอาสาสมัครทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นพลเมืองพอเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงผลต่อไปก็คือเรื่องของระบบประชาธิปไตยมันตามมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสอนประชาธิปไตยเนี่ยด้วยการปฏิบัติเขาไม่ได้สอนให้เด็กท่องจำนี่ครับนะครับอันนี้แบบนี้แล้วก็เขาก็เรื่องอื่นๆเขามีอีกเมื่อกี้ผมไล่ไปคงจะไม่ครบนะฮะแต่ว่า6-7-8อะไรเนี่ยก็ประมาณที่ว่าต้องเอาเขาดูแลในชุมชนเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของสุขอนามัยของชุมชนครับหมายถึงไปสำรวจบางทีต้องไปตรวจพยาธิ อะไรพวกนี้ในชุมชนนี่คือเด็กมันจะถูกฝึกแบบนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ให้มีความสอดรับสอดคล้องกับปัญหาในชุมชนนั้นๆด้วยแล้วต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้สนใจเมื่อสักครู่คุยกันหลังไมค์นะคุณบอกว่าแต่ละสภาพพื้นที่เนี่ยปัญหาต่างๆก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกิจกรรมของเด็กก็จะต่างไปอีกรายได้ที่ได้มาก็จะต่างกันไปด้วยจะต่างกันไปด้วยอย่างเช่นเราไปที่โรงเรียนรปค.นะราชประชาราชประชานุเคราะห์ที่เชียงรายนะฮะที่เชียงรายนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฐานของเขาเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยไปถึงระดับปวช.ปวส.ครับเด็กเนี่ยจะฝึกเนี่ยเขาส่งไปฝึกตามบริษัทห้างร้านต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะฮะเขามีเป็น MOU กันนะฮะแล้วก็ส่งเด็กเนี่ยไปเรียนนะฮะส่งหมายถึงไปฝึกปฏิบัติครับเช่นช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ช่างซ่อมนั่นซ่อมนี่ต่างๆคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรศัพท์มือถือสารพัดอย่างเนี้ยมันมีแบบนี้นะครับของเขานะฮะก็แตกต่างกันหรืออย่างเช่นที่ภูเก็ตที่ผมบอกเนี่ยภูเก็ตเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาท่องเที่ยวนี่เป็นหลักเนี่ยสอนภาษาเลยภาษาจีนเด็กผู้สอนเลยเอาอันนี้เพราะว่ามันคือเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์กับคนในท้องถิ่นน่ะแล้วตอนนี้มีบ้างหรือยังครับที่ภูเก็ตในลักษณะนี้ภูเก็ตนี่เขามีแล้วเนี่ยก็คือโรงของจีนโรงเรียนนักโรงเรียนจีนก่อนนะครับวันนี้เขาเป็นอินเตอร์คือไม่ใช่ภาษาจีนอย่างเดียวแล้วทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเขามีหลากหลายเลยแล้วเด็กเนี่ยเก่งเลยล่ะฮะเก่งเลยเพราะฉะนั้นจึงดีเนี่ยเราต้องการยิ่งเศรษฐกิจของภูเก็ตเนี่ยมากับการท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวกำลังกลับมาขณะนี้แตกเลยนะภูเก็ตแตกเลยนะคนต่างชาติมาเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยคือมันต้องประชาชนต้องได้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นั้นเนี่ยเราไปฟังที่สารกลางมีโครงการ1โครงการ2มี10โครงการ20โครงการส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ไปลงที่ infrastructure น้ำหนักคือฮาร์ดแวร์คือทำถนนทำท่าเรือ อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ก็มีนะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่สิ่งที่ขาดคือ peopleware ผมเลยชี้ว่าถ้าหากเศรษฐกิจของภูเก็ตเป็นแบบนี้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนะต้องพัฒนาคนแล้วถ้าเราเริ่มตั้งต้นจากตรงนี้ตั้งแต่เด็กประถมเลยนะฮะครับตั้งแต่ประถมเลยให้มันเรียนภาษาจีนให้มันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เอาให้แข็งแรงเลยพูดง่ายอย่างนั้นฮะตรงนี้ทำได้ไหมได้เพราะเราไปเห็นที่รปภ.ที่เชียงรายมาแล้วสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงภาษาจีนภาษาเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยจริงๆเพราะเขาสอนโดยเจ้าของภาษาเลยแล้วน้องมีความมั่นใจกันมั่นใจฮะโอ้โหเก่งมากฮะเคยไปครั้งนึงเหมือนกันครับที่โรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนชายขอบที่เชียงรายน้องๆม.ปลายนี่แหละโอ้คุยภาษาจีนแบบคล่องแคล่วมากสงสัยจะโรงเรียนนี้ละมั้งครับนะครับเก่งมากจริงๆครับอันนี้ถึงคือเด็กเขาเรียนรู้เร็วกว่าเราเรานี่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ติดขัดแต่ว่าเขาเด็กนี่มันอยู่ในวัยของเขาทีนี้ลงพื้นที่ศึกษาไปอย่างที่บอกไปร้อยกว่าโรงในโครงการแต่ว่าเราศึกษากัน4ที่เห็นข้อสังเกตข้อเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับก็คือเห็นข้อที่เป็นจุดแข็งนะฮะแต่ว่าในความเป็นมีจุดแข็งต่างๆเนี่ยคือเป็นต้นแบบที่ดีครับเราก็เลยคุยกับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับผมกับอาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยเข้าไปพบกันกับรัฐมนตรีศึกษาเนี่ย2ครั้งผมชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ใช้เงินน้อยมากลองนึกภาพดูนะโรงเรียนหนึ่งใช้เงินสมมติประมาณ3 แสนบาทในการที่จะปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ3 แสนนี่คือครั้งเดียวหรือว่าปีละ300,000ฮะทั้งหมดเลย3ปีเนี่ย3ปีเนี่ยฮะทั้งโครงการทั้งโครงการเนี่ยฮะมันก็ทยอยจ่ายได้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคือแต่แล้วโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก 3-4 แสนเนี่ยนะก้อนนึงถ้า1โรงเนี่ยใช้เงินประมาณนี้100โรงใช้เงินเท่าไหร่30ล้านเองอ่ะ30ล้านเองนะผมจะบอกเพราะงบกระทรวงศึกษาเนี่ยมันเป็นแสนล้านแล้วถ้าคิดว่า 300,000 เนี่ยนะต่อ1โรงโรงนึงมีเรียนหลายพันคนได้ประโยชน์แบบหลักได้ประโยชน์หลายพันเลยแล้วพันโรงอ่ะ300กว่าล้านเองอ่ะในการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะฮะแล้วพอเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยก็กลับไปที่ประเด็นของคุณมีชัยที่พูดท่านเนี่ยเคยลองมาแล้วคือให้ทุนเด็กแต่เด็กก็กลับไปเรียนในระบบปกติครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแก้จนก็ไม่ได้เด็กก็ต้องตลอนตามยถากรรมของตัวเองต่อไปแต่ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ต้องให้ทุนเด็กหรอกแต่เข้ามาในโรงเรียนที่มีคุณภาพใหม่ครับโอ้โหอันนี้เด็กนี่จะหลุดเลยหลุดจากความยากจนได้เลยรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเขาด้วยอันนี้มันอยู่ที่คุณภาพของโรงเรียนการปฏิรูปที่กำลังทำอยู่ผมจึงเรียกมันว่าเป็นการปฏิรูปโรงเรียนของชุมชนโดยชุมชนกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมช่วยกันอันนี้เป็นโครงการที่เราทำลักษณะนี้แต่ว่ามันจะทำให้มันยั่งยืนได้ยังไงบ้างหลังจากที่ได้ไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเป็นยังไงบ้างท่านก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่คือท่านอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือว่ามองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆท่านก็มีความสนใจนะครับแต่จะด้วยจำกัดด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างเราก็เข้าใจอยู่ผมว่างบประมาณนี่เราก็หาได้อยู่แล้วมันหาได้อยู่แล้วฮะแล้วก็มันน้อยมากนะเอาละไม่เป็นไรต้องไปปรับหลักสูตรดีไซน์ของเขาเพิ่มเติมมากไหมหรือมันไม่คือแปดหลักวิชาหลักสูตรเนี่ยนะฮะแปดหลักวิชาเนี่ยนะฮะแปดวิชาเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยไม่ไปแตะเลยครับเด็กสอบเด็กอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เกี่ยวกันแต่เราเติมสิ่งที่เรียกว่าทักษะชีวิตกับทักษะอาชีพเข้าไปแล้วก็ด้วยกระบวนการเนี่ยใช้ประชาธิปไตยครับเด็กมันจะถูกฝึกให้มีความเป็นพลเมืองพลเมืองนี่มันต่างจากประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปมันอาจจะคนทั่วไปก็อาจจะสำนึกเนี่ยเพื่อตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่สำนึกพลเมืองนี่มันคือเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้ง
พราะฉะนั้นเด็กเนี่ยในโรงเรียนของระบบนี้เนี่ยมันจะถูกสอนให้เอื้อเฟื้อคนอื่นให้เห็นใจคนอื่นเขาเนี่ยมีเขามีสมมติว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นที่ตุรกีอย่างเงี้ย บอกได้เลยว่าโรงเรียนในเครือข่ายนั้นน่ะเขาไปแล้วไปเลยไปหมายถึงว่าหาทางสนับสนุนอย่างน้อยก็ช่วยคือเป็นสวดภาวนาด้วยจิตสำนึกเลยฮะคือเขาห่วงใยคนทั่วโลกเขามีจิตสำนึกแบบนั้นความจริงที่มีโอกาสน่าจะเชิญน้องๆมาถามความคิดเห็นด้วยนะว่าทำโครงการนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่ต้องถามคุณหมอก่อนว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยแต่ละโรงไปศึกษาดูงานมาแล้วเนี่ยนี่ไปพูดคุยกับน้องๆมาหรือเปล่าว่าเขาทำโครงการแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาบ้างไหมครับเป็นยังไงครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยเด็กเนี่ยเป็นคนนำเสนอหมดเลยครับไม่ใช่ครูนะฮะเด็กเป็นคนนำเสนอเพราะฉะนั้นได้คุยกับเขาอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเด็กเขามีกิจกรรมที่เพาะเนื้อเยื่อที่ชูคัลเจอร์ครับเอากล้วยเอาเพาะเนื้อเยื่อจากไอ้หน่อกล้วยนี่นะครับเอามาแล้วก็เพาะเลี้ยงจนกระทั่งเป็นโตเป็นแล้วขายต้นหนึ่ง25บาท50บาทอะไรพวกนี้นะฮะก็อันนี้เด็กไปดูเราไปดูของจริงพอถามเด็กเนี่ยเด็กจะไม่มีความรู้ทางทฤษฎีที่ลุ่มลึกมากหรอกแต่เด็กปฏิบัติได้ครับครับจะบอกว่ามันยังไงเนี่ยความรู้ทางวิทย์ชีววิทยาเขายังไปไม่ถึงครับทางทฤษฎีอ่ะแต่ทำเป็นอ่ะเหมือนกับเราหุงข้าวเป็นอ่ะเหมือนเราหุงข้าวเป็นเนี่ยเราไม่รู้ทฤษฎีเป็นยังไงนะแต่ว่าหุงข้าวสุกกินได้แล้วกันกันยังไงอ่ะแต่ว่าหุงข้าวอร่อยอร่อยก็แล้วกันอย่างเงี้ยครับแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ในชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับครับทีนี้ก็กับชุมชนเนี่ยก็ไปเลยไปดูในชุมชนเลยดูที่เด็กเนี่ยเขามีจะมีเด็กจะมีชั่วโมงที่ไปทำงานร่วมกับชุมชนเราก็ตามไปดูเลยอย่างเงี้ยฮะก็น่าสนใจแฮปปี้ฮะเขาแฮปปี้มากครับขณะนี้นี่เราหลังจากไปดูศึกษาแล้วเนี่ยเรามีข้อเสนอว่าอันนี้เนี่ยรัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าประกาศเลยว่าความจริงโครงการนี้มันมาจากรัฐบาลนะปี661ไงเริ่มตรงนี้แล้วก็มอบหมายให้คุณมีชัยไปทำตรงนี้เนี่ยท่านประกาศขยายเลยขยายผลเลยอยากเห็นโรงเรียนแบบเนี้ยครับเนี่ยเขาทำมาได้ถึง195โรงแล้วเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้อีกสักพันโรงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันโรงในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดยากจนเอาซะก่อนมันเงินแง่นิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองนะสนใจมันนิดเดียวอ่ะด้วยเวลาอาจจำกัดคุณหมอครับเผื่อโรงเรียนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเพิ่มเติมมันเข้ายากมากไหมโครงการร่วมพัฒนาติดต่อที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะครับของคุณมีชัยหรือเขามีมูลนิธิครับมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะนะครับเขาอยู่ด้วยกันนะครับก็สามารถติดต่อไปได้กับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยนะครับก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ต้องมีต่อเนื่องแล้วก็จะมีหลายๆเครือข่ายหลายๆโรงทั่วประเทศมากขึ้นกว่านี้นี่ผมอยากเห็นเลยนะครับเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ย2566เนี่ยจะมีพรรคการเมืองไหนไหมเสนอนโยบายนี้น่าสนใจนะน่าสนใจไหมคุณหมอทิ้งไว้ขนาดนี้แล้วน่าจะต้องมีแล้วล่ะครับเราอยากจะดูแล้วเราอยากจะให้กำลังใจครับก็วันนี้ก็พูดคุยกันไปนะครับกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะครับก็มาในนามของรองประธานกรรมธิการคนที่1แล้วก็โฆษกกรรมธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็นี่คือรายการวุฒิสภารายสัปดาห์กับผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ 1. มั่นทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาด
ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที 3. มันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายในช่วงร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยเชิญติดตามชมการประชุมวุฒิสภาวันที่13-14กุมภาพันธ์2566โดยมีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจอะไรบ้างเชิญรับชมค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พ.ศ.วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระที่3เห็นด้วย200เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง4เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงและหลังจากนี้จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปสำหรับร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พ.ศ.จัดทำขึ้นเนื่องจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศเพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถระดับนานาชาติสามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยโดยใช้ทรัพยากรและดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์มาโดยตลอดจึงสมควรแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วดำเนินการเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีความเป็นอิสระทั้งทางวิชาการและทางการบริหารงานวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปง.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.
ตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่5พ.ศ. 2558โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อคือนายเทพสุปวรโชติดาราที่ประชุมวุฒิสภาประชุมพิจารณาและลงคะแนนลับก่อนจะมีมติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบนายเทพสุบวรโชติดาราบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยคะแนนเห็นด้วย124เสียงไม่เห็นด้วย52เสียงงดออกเสียง20เสียงสำหรับมติดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปง.ที่มีพลเอกอู๊ดเบื้องบนเป็นประธานซึ่งได้ดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นจาก19หน่วยงานรวมทั้งสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับการเสนอชื่อตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบันการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประกาศทางสื่อสารมวลชนโดยหลังจากมีมติดังกล่าวแล้ววุฒิสภายังมีมติไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน14ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญด้วยทั้งนี้นายเทพสุบวรโชติดาราอายุ56ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการปปง.จบการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปง.และผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงินปปง.วุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชตในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชตซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดตั้งสสปชต.ขึ้นเพื่อเป็นกลไกประสานงานและเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบลโดยกกต.ได้ออกระเบียบกกต.ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยพ.ศ. 2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2565ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560มาตรา22วงเล็บ5ที่บัญญัติให้กกต.มีหน้าที่และอำนาจส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยคณะกรรมการสสปชตที่มีการคัดเลือกของประชาชนแต่ละหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการและผู้แทนจากในระดับพื้นที่เช่นผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผู้แทนผู้สูงอายุซึ่งมีครูกศน.ตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกศน.เพื่อให้สสปชต.เป็นกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลหมู่บ้านซึ่งการดำเนินงานของสสปชต.ที่ผ่านมามีผลต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนสสปชต.มีจุดเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา78บัญญัติไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบกับมาตรา258ก.ด้านการเมือง
วงเล็บ1ที่บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาการทำงานของสสปชตอย่างรอบด้านเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสสปชตรวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกรรมการสสปชตซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพสสปชตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมจัดการเลือกตั้งที่ปราศจากการทุจริตไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีในการทำหน้าที่แทนประชาชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนความเป็นพลเมืองคุณภาพอันจะส่งผลต่อการปฏิรูปด้านการเมืองต่อไปโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปสำหรับวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2มีประเด็นพิจารณาอะไรที่น่าสนใจติดตามชมรายละเอียดค่ะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมจำนวน1คนคือรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิไกรพงษ์โดยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดทำรายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาและเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้วที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านกิจการโทรคมนาคมด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาการลงคะแนนของที่ประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับข้อ69วงเล็บ2ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ197คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ9คะแนนไม่ออกเสียง5คะแนนจากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่ารองศาสตราจารย์สมภพภูริวิไกรพงษ์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาจึงถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน3เรื่องได้แก่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543รายงานกิจการประจำปีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2545
และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542